คุณผู้ชมครับคึกคักมากขึ้นทุกทีครับที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงแต่ละพักเนี่ยบรรดาว่าที่ผู้สมัครเดินทางเข้ามาตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ยังเป็นว่าที่อยู่นะ แต่นับถอยหลังครับอีกไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงจากว่าที่จะเป็นผู้สมัครที่คุณผู้ชมทุกคนผู้ถืออำนาจในการตัดสินใจจะต้องตัดสินใจเลือกนะครับจริงๆที่เพิ่งผ่านเราไปนี่ก็เป็นขบวนของพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมคงจะเห็นบรรยากาศบนหน้าจอของเราตอนนี้นะครับทั้งที่เรายืนอยู่แล้วก็โดยรอบบริเวณสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเช้ามืดวันนี้ประชาธิปัตย์มาเบอร์หนึ่งครับตามมาด้วยพรรคเพื่อไทยพลังประชารัฐและใกล้ๆเรานี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะถึงคิวเพื่อไทยนะครับที่จะเริ่มเวทีนี้กับเราท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยแต่ละพรรคบรรยากาศของกองเชียร์มากันคับข้างจริงๆนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ละพรรคเนี่ยส่งกันเต็มท่านผู้ชมครับเราจะเริ่มกันที่การสัมภาษณ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณพวงเพชรครับนะครับคุณพวงเพชรเนี่ยจริงๆ ดูมาตั้งแต่สนามของส.ก.กรุงเทพมหานครรอบนี้มาดูสนามว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับพี่แจ๋นนะฮะคุณพวงเพชรผู้อำนวยการจัดทีมส.ส.เลือกตั้งกรุงเทพมหานครรอบนี้เพื่อไทยส่งครบนะครับ33เขตก็ส่งครบ33เขตค่ะครับค่ะของกทม.เนี่ยมีอะไรหวั่นใจไหมเพราะว่าส.ส.เดิมของเราบางคนก็ย้ายพรรคย้ายค่ายบางคนเป็นแชมป์เก่าไม่ค่ะตอนนี้เรามีส.ส.เดิมอยู่12ท่านครับแล้วก็มีหน้าใหม่21ท่านครับแต่ไม่ใช่เป็นหน้าใหม่นะฮะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทุกคนที่กรรมการสรรหาของเราได้คัดแล้วว่าสามารถมารับใช้พี่น้องกรุงเทพมหานครครับนะคะทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องกรุงเทพในสภาผู้แทนราษฎรครับ33เขตเนี่ยล็อกไว้กี่เขตครับก็ต้องถือให้ครับคิดว่าแลนด์สไลด์นะฮะต้องเกินครึ่งแน่นอนค่ะเกินครึ่ง33เขตรอบนี้แปลว่า15ถึง18ที่นั่งต้องเป็นของเพื่อไทยตั้งใจไว้ค่ะมั่นใจค่ะครับเดิมทีเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วพื้นที่ที่เพื่อไทยไม่ได้ลงก็จะเป็นไทยรักษาชาตินะครับแล้วก็จะเป็นพรรคการเมืองอื่นที่เขาได้ไปเพราะไม่มีเพื่อไทยรอบนี้จะเปลี่ยนคะแนนความนิยมที่เคยมีเมื่อปี62ที่ไปอยู่กับพรรคอื่นให้กลับมาอยู่กับเพื่อไทยได้ยังไงครับคือตอนนี้การลงพื้นที่ทั้งหมดนั้นกระแสตอบรับของเพื่อไทยมีทุกเขตเลยนะฮะมากมากจริงๆดิฉันยังถึงได้เชื่อมั่นว่าคนจะให้การตอบรับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าฉันคิดว่าคนเนี่ยเป็นความคาดหวังว่าครั้งนี้การเลือกตั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงดิฉันอยากขอโอกาสให้พรรคเพื่อไทยนะคะให้ได้เป็นรัฐบาลเที่ยวนี้ให้เลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ให้ได้มาเป็นรัฐบาลให้มาพลิกฟื้นประเทศนี้ให้กลับเข้าสู่ความเป็นยิ่งใหญ่ของกรุงเทพความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในเวทีโลกค่ะจริงๆกรุงเทพนี่สวิงมากนะฮะคะแนนเสียงนี่มันสวิงมากแต่ละพรรคคิดว่าตัดสินกันในช่วงไหนก่อนการเลือกตั้งดิฉันคิดว่าพอได้เบอร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนทราบว่าท่านอยู่เขตไหนแขวงไหนมันมีเขตทั้งหมดที่โดนแบ่งไว้ทั้งหมดที่แบ่งออกไปเนี่ยทั้งหมด26เขตนะฮะจาก33เนี่ยเพราะฉะนั้นการชี้แจงในเรื่องของเบอร์ต่างๆของผู้สมัครของเราไม่ว่าจะเป็นเบอร์ของผู้สมัครหรือเบอร์ของบัญชีรายชื่อเนี่ยก็ต้องชี้แจงและชี้แจงนโยบายนะฮะของการคิดใหม่ทำเป็นคิดใหญ่ทำเป็นของกรุงเทพด้วยค่ะครับรอบนี้จุดแข็งของเพื่อไทยโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครคืออะไรครับค่ะเป็นเรื่องของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะคะเราจะเห็นว่าเที่ยวนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ย8ปีเนี่ยเศรษฐกิจของเราตกต่ำมากนะคะเราต้องการเราเห็นแล้วว่านโยบายต่างๆเนี่ยเช่นนโยบายที่เราจะมี e-wallet เกิดขึ้นนะคะมีนโยบายของค่าแรงขั้นต่ำ600บาท 25,000 ต่อเดือนนะคะและยังจะมีว่าสำรวจทุกครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 20,000 แล้วก็จะมีทำให้มีรายได้มากขึ้นนะคะในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญคนะคะเราจะสร้างงานทั้งหมด20ล้านตำแหน่ง20ล้านตำแหน่งทั่วประเทศและซอฟต์พาวเวอร์นี้ก็คือการโชว์ศักยภาพของ1คนในครอบครัวนั้นอย่างน้อย1คนในครอบครัวก็คือเน้นที่ปากท้องะนะครับเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นำเข้าสู่เวทีโลกในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ